ราวนี้มาดูกลุ่มบ้างพี่อันคุณก่อนะครับครับกลุ่มอุตสาหกรรมโอ้โหนี่รวบรวมมานะฮะตั้งแต่bottom นะ bottom ก็คือในช่วงประมาณสักกลางเดือนมีนาเนี่ยนะครับกลุ่มที่ฟื้นขึ้นแรงเนี่ยก็จะมีกลุ่มเกษตรแน่นอนว่านำมาโดยไม่ว่าจะเป็น CVF นะกลุ่มไก่กลุ่มพวกยางพวกอะไรพวกนี้นะครับก็ฟื้นขึ้นมาแรงทีเดียวรองลงมาคือพวกปิโตรเคมีอิเล็กทรอนิกส์ท่องเที่ยวนะฮะที่บอกว่าได้รับผลกระทบจากโควิดหนักๆเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูนะฮะฟื้นจากบอททอมมาต้องบอกว่าชนะเซตไปเยอะเลยนะฮะท่องเที่ยวมารับเหมามาพลังงานมาใช่กลุ่มพวกนี้เนี่ยยังไงครับพี่อันต้องระวังไหมคือกราฟเนี้ยใช้งานง่ายๆเลยนะที่คุณอ้นไฮไลท์มาให้เนี่ยเห็นไหมฮะทุกท่านดูในกราฟด้านซ้ายนะคือไอ้หุ้นชุดกลุ่มที่อยู่ในโซนสีเทาๆเนี่ยหุ้นเหล่านี้ควรจะมีน้อยมีสัดส่วนให้น้อยในพอร์ตลงทุนท่านเมื่อตลาดปรับฐานส่วนในกลุ่มที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าเทียบกับเซ็ตอินเด็กซ์สีส้มเนี่ยกลุ่มไหนที่ขึ้นมากกว่าเวลาลงเขาก็จะมีโอกาสถูกขายไงทุกคนกำไรท่านถ้าเวลาตลาดปรับฐานเนี่ยท่านจะฝากเงินพักเงินท่านก็มาฝากไอ้กลุ่มข้างล่างๆเนี่ยครับครับเวลาลงมันลงน้อยกว่าคือเวลาลงทุนเนี่ยเวลาหุ้นลงถ้าหุ้นที่ท่านลงน้อยกว่าเนี่ยอันอย่างที่ท่านรู้สึกดีใจนะใช่เนื้อออกมาเป็นลงน้อยกว่าตลาดคือท่านก็ต้องดีใจนะไม่ใช่เสียใจเพราะถ้าท่านดีใจท่านจะมีความสุขไงคือดีใจหุ้นที่ฉันถือลงน้อยกว่าตลาดแล้วพอตลาดรีบาวด์ฉันหมุนกลับไปซื้อตัวที่มันลงมาแรงกว่าฉันก็จะได้ผลตอบแทนคืนมาเร็วไงครับผมนะครับนั่นเป็นเรื่องของน้ำหนักในการลงทุนเพราะฉันเนี่ยกราฟที่คุณอ้วนทำมาแต่ว่ากลุ่มอากรีเนี่ยต้องเรียนว่ามันอาจจะมีปัจจัยพิเศษเฉพาะตัวใช่เพราะการปรับขึ้นมามันเกิดจากตัวสีตรังเป็นหลักถูกไหมฮะคุณอ้วนใช่ครับเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าดูจากกราฟตรงนี้กลุ่มที่ต้องระวังก็เป็นพวกนี้ปิโตรเคมีทัวริซึมอย่างเงี้ยที่อาจจะลงแรงกว่าตลาดครับใช่ไหมสกุลที่จะมาพักเงินก็เป็นเนี่ยตรีม D&D ของเรา ICT healthcare เนาะถูกไหมฮะก็สอดรับกันพอดีเลยนะพูดถึงใช่ฮะอันนี้ก็บังเอิญนะคุณอ้วนใช่บังเอิญไหมฮะบังเอิญหรือว่าเราคิดมาแล้วอย่างดีฮะคุณอ้วนเราคิดมาแล้วอย่างดีD&Dนี่มาตั้งแต่คุณยังไม่ลงนะD&Dนี่คนคงจำกันได้ทั่วประเทศไทยแล้วว่าเราแนะนำครับนะฮะหลายๆท่านอาจจะยังคิดว่าเป็นกาแฟหรือเปล่า D&D D&D ลูกอ่ะไม่ใช่แหมนะอ่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มนะที่พี่อันเตือนไว้หน่อยแล้วกันนะว่าอันไหนต้องระวังแล้วก็ไหนที่เป็นแหล่งพักเงินได้นะครับคราวนี้คุณก่อจะเล่าตัวนี้ก่อนไหมเรื่องของข้อสังเกตของโฟล์คหรือว่าไปภาพตลาดเลยทีเดียวเดี๋ยวไว้ที่หลังก็ได้ครับพี่อ้วนเล่าก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเมื่อกี้เป็นภาพเซกเตอร์แล้วก็ซีนาริโอมันน่าจะต่อเนื่องกันมากกว่าครับโอเคสองร้อยนะฮะทุกท่านคุณอ้วนสุขาขอบคุณครับอย่างสูงนะครับวันนี้เรามีซีนาริโอมานำเสนอคืออันต้องบอกว่าตารางเนี่ยคุณแคปหน้าจอเก็บไว้เลยครับผมนะฮะหรือว่าถ้าเป็นลูกค้ายูนต้าเนี่ยเดี๋ยวเราส่งผ่าน IC ให้ใช่ครับเดี๋ยวเราส่งไปโอ้โห 2,300 แล้วพี่อันใช่คนที่ยังไม่ได้เป็น IC ไอ้คนที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้า เราเนี่ยท่านก็แคปไว้ก่อนนะแต่ยังไงใช้บริการดูเราแล้วอยากจะให้มาเปิดบัญชีกับเราด้วยครับผมนะเปิดแล้วช่วยเทรดด้วยวันนี้เราทำซีนาริโอมาว่าไอ้เรื่องการแพร่ระบาดในสหรัฐนะฮะถ้ามาเชื่อมโยงกับในไทยในแต่ละกรณีเนี่ยหุ้นกลุ่มใดน่าสนใจมองเซตอินเด็กซ์พักฐานแค่ไหนบนแต่ละซีนาริโอนะฮะอันนี้ให้คุณอ้วนเลยคุณอ้วนลุยเลยฮะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวพี่อั้นคุณก่อเสริมอีกทีนึงคือกรณีที่ดีที่สุดเนี่ยผมว่าอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันนี่แหละนะครับไม่ว่าที่อื่นจะมีเซคันด์เวฟแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าของไทยคุมได้ดีเนี่ยผมเชื่อว่าเซตอินเด็กซ์ก็จะเคลื่อนไหวแข็งกว่าตลาดนะครับกรอบที่เรามองก็คือ1,350-1,450นะครับคืออันนี้เราดิสคาวมาจากเรื่องของการชัตดาวตัวเศรษฐกิจไปในช่วงประมาณสักมีนาเมษานะครับแล้วก็ EPS ตลาดเนี่ยมันก็น่าจะลงประมาณนี้แหละนะถ้าเกิดว่าดูจากที่คาดการณ์เนี่ยก็คือ 15-20% นะครับผมก็ดิสคาวจากปีที่แล้วที่ปิดไป 1,500 กว่าเนี่ยลงมาใกล้ๆระดับนั้นและสูงว่า P เท่าเดิมเนี่ยมันก็ควรจะเล่นอยู่ประมาณนี้ 1,350-1,450 นะครับกลุ่มที่น่าสนใจก็จะเป็นกลุ่มพวกนี้นะครับก็คือกลุ่มที่D&D หรือว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นท่องเที่ยวเนี่ยก็คงจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศเป็นหลักนะครับย้ำอีกทีนึงนะมันก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐด้วยเพราะว่าเราต้องดูแลตัวเองละนะฮะไปพึ่งพาจากต่างประเทศมากก็ไม่ได้นะครับชุดหุ้นก็เป็นประมาณนี้ก็พอที่จะสู้กันได้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นกรณีกลางๆนะฮะกลางๆคือมีการระบาดรอบ2ในไทยนะ
การระบาดรอบ2ในไทยเนี่ยนิยามของผมก็คือว่ามีการติดเชื้อในประเทศนะครับไม่ใช่สเตทควอรันทีนะครับเป็นในประเทศแต่ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยไม่ถึง20คนต่อวันอันนี้สาธารณสุขก็บอกแล้วถ้าเกิดว่าไม่เกิน30คนต่อวันเนี่ยยังไงก็รับอยู่นะครับดีไม่ดีไปถึง100ด้วยนะแต่ว่าผมว่าตัวเลขช่วงหลังเนี่ยถ้าเกิดนับสเตทควอรันทีนด้วยเนี่ยเราก็คุ้นชินกับ10กว่าประมาณนี้ยังไม่เคยแบบเห็นเลข20กว่าต่อวันนะแต่ถ้าเกิดว่ามา20กว่าต่อวันแล้วถ้าเกิดว่าเป็นการติดเชื้อในประเทศเนี่ยผมว่าอาจจะมีผวานิดนึงนะครับเซตอินเด็กซ์ก็อาจจะกลับมาเคลื่อนไหวแถวประมาณสัก 1,300 ถึง 1,400 นะครับภายใต้สัมชันว่าการฟื้นตัวของการบริโภคการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะพวกสินค้าของทัวร์เนี่ยอาจจะล่าช้าไปแต่เราเชื่อว่าถ้าเกิดอยู่ในสถานการณ์นี้ไม่มีการกลับไปล็อกดาวน์อีกแล้วนะครับชุดหุ้นก็จะเซฟหน่อยก็จะเป็นพวกสื่อสารโรงไฟฟ้าค้าปลีกการแพทย์นะครับรวมถึงพวกกรีดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่แย่ที่สุดเลยมีการแพร่ระบาดในไทยรอบ2และผู้ติดเชื้อเกิน20คนต่อวันเนี่ยอาจจะลงไปเคลื่อนไหวแถวประมาณสัก 1,250 ถึง 1,350 นะครับ assumption นี้ก็คือว่าอาจจะมีการกลับมาล็อกดาวน์กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางส่วนแต่ไม่เหมือนตอนช่วงมีนาเมษานะครับย้ำว่าบางส่วนก็คือประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ EPS อาจจะถอยไปมากกว่าที่consensus คาดเนี่ยนะครับก็ดาวไซด์ก็คงประมาณสัก 1,250 นะครับชุดหุ้นนี้ก็จะเซฟมากขึ้นฮะสื่อสารโรงไฟฟ้าค้าปลีกนะครับรวมถึงท่านอาจจะต้องเน้นพวกกรีดพวกอะไรหน่อยนะครับซึ่งกลุ่มพวกนี้ก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องของยิวที่ต่ำด้วยนะครับผมมองไว้ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดถามมุมมองส่วนตัวผมนะเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านช่วยแชร์เนี่ยผมยังเชื่อว่าไทยเนี่ยควบคุมได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะไปกรณีที่แย่ที่สุดเนี่ยผมให้น้ำหนักค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ผมยังมองดาวไซด์แค่เป็นเส้นสีแถบสีเขียวเนี่ยก็คือประมาณสัก1,350แถวๆตรงนั้นประมาณนี้ครับพี่อันครับผมนะครับส่วนอันมองยังไงอันก็คงมองเหมือนคุณอ้วนแหละครับที่มองเหมือนคุณอ้วนคือกรณีแย่ที่สุดอันตัดทิ้งเหมือนกันอืมครับผมคือกรณีที่แย่ที่สุดทำไมถึงตัดทิ้งนะฮะมีเหตุผลดังนี้ก็คือถ้าสนามบินเรายังปิดไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาโอกาสเกิด second wave ไม่มีอืมครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านลงทุนในตลาดหุ้นท่านต้องติดตามเลยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญคือถ้าเมื่อใดที่เปิดสนามบินที่คนต่างชาติเข้ามาแบบเปิดเข้ามาให้เท่ามาแบบเยอะๆอ่ะอันนั้นท่านอาจจะต้องมามอนิเตอร์เรื่องในประเทศมากขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับผมนะเพราะฉะนั้นอันก็ให้น้ำหนักเหมือนคุณอ้วนแหละกรณีขีเขียวกับสีเทาครับนะครับแต่เนื่องจากตลาดหุ้นมันผันผวนมากเนี่ยอันก็จะคือถ้าซื้อแล้วสบายใจเนี่ยคือลงเยอะมันก็ซื้อแบบเพิ่มน้ำหนักได้ไงเพราะฉะนั้นก็มองเขียวๆกับเทาๆนี่แหละ1,300-1,350นะฮะเพราะฉะนั้นหุ้นเนี่ยพอมันใกล้ๆ 1,350 มันจะเข้าเป็นลักษณะของโซนซื้อละใช่ครับใช่เพราะเวลาถอยเนี่ยเราไม่รู้หรอกมันถอยลึกแค่ไหนแต่ถามว่าถอยตรงไหนมันน่าซื้อก็135060เนี่ยเอาสักส่วนเมื่อวานแนะนำไปแล้วว่าถ้าลงมา8090ก็เอาสักหน่อย5060ก็เยอะหน่อยแล้วถ้าต่ำ1350มันก็ต้องเยอะขึ้นถูกไหมฮะใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นโซนซื้อเวลาซื้อก็ซื้อตั้งโซนนะฮะไม่ใช่หมดพอร์ตล้างพอร์ตเต็มพอร์ตทุกวันปวดหัวแทนนะฮะฉะนั้นก็เวลาซื้อเนี่ยก็อยากจะให้ซื้อเป็นลักษณะพีระมิดนะฮะพีระมิดแต่เวลาซื้อนี่คือพีระมิดมันต้องคว่ำขึ้นนะท่านอย่าไปซื้อพีระมิดคว่ำลงนะแพงๆท่านซื้อเยอะพอลงมาล่างๆไม่มีเงินซื้อน้อยๆซื้อแบบพีระมิดแบบคว่ำขึ้นพีระมิดหงายเหมือนอะไรอ่ะเหมือนสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมท็อปบอลโลนช็อกโกแลตท็อปบอลโลนรู้จักไหมฮะท็อปบอลโลนท็อปบอลโลนโอเคถูกไหมฮะท่านโซนซื้อมันก็คือ135060นะทยอยซื้อแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับคือการลงทุนมันขึ้นอยู่กับการปรับน้ำหนักแหละอันว่านะฉะนั้นอันก็ไม่อันขอตัด worst case ทิ้งเลยอันคิดว่ายังไม่เกิดครับผมนะฮะไม่แน่ใจคุณก่อมองไงฮะครับผมมองคล้ายๆกันกับพี่อันแล้วก็พี่อ้วนครับผมว่าโจทย์ที่อาจจะต้องขบคิดในช่วงเนี้ยคือว่าเนื่องจากว่าเคสที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้ของโควิด19เนี่ยเป็น import case ทั้งนั้นเลยนะครับในขณะที่ local transmission เนี่ยแทบไม่มีแล้วแล้วก็ไม่มีมาเกิน2สัปดาห์แล้ว local transmission case ท้ายๆเนี่ยปรากฏว่าพอเกิดเคสขึ้นเขาก็จะต้องไปสืบสวนติดตามต่อใช่ไหมโอ้คนใกล้ชิดมีติดมีอะไรปรากฏว่าในช่วง2สัปดาห์เกิน2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือมันก็ไม่ได้มีอะไรการแพร่กระจายที่แบบเร่งตัวขึ้นหรือว่าเห็นจำนวนมากขึ้นกลับกลายเป็นว่าภาพคือ local transmission นี่แทบไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าโจทย์ที่น่าจะขบคิดต่อคือจะทำอย่างไรกับในเรื่องของ
นี่แหละฮะการเปิดเรื่องของพรมแดนหรือว่าในเรื่องของการเดินทางมากกว่าครับตอนนี้ครับผมก็มองคล้ายๆกันนะคุณก่อนนะก็คล้ายๆกับที่พี่อันบอกว่าเรื่องของการท่องเที่ยวสายการบินเนี่ยสนามบินถ้าเกิดเปิดมาตัวนั้นน่ะอาจจะต้องดูเรื่องของการจัดการด้วยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็น import case อย่างที่คุณก่อว่าไว้นะครับใช่ครับคราวนี้มีหลายท่านถามเข้ามาว่าจะมีตัวช็อตไหมก็ผมว่าคือต้องดูตลาดถ้าเกิดว่าเปิดต่ำเนี่ยแล้วลงไปเข้าโซนที่พี่อันบอกเนี่ยโซนซื้อโซนที่2เนี่ยผมว่าก็ไม่น่าช็อตตามแล้วนะครับบางท่านอาจจะคือจังหวะช็อตเนี่ยมันได้แหละมันตลาดมันเริ่มพักตัวลงมาแต่บางทีถ้าเกิดว่ามันเปิดกระโดดลงไปเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่น่าตามแล้วตอนนี้เรายังไม่มี paper SBL นะครับเดี๋ยวรอดูตลาดก่อนนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ต่อไอ้เรื่องของ SBL ไปเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้านะเราก็อาจจะมาแนะนำตัวนั้นนะครับคราวนี้ผมสไลด์สุดท้ายของผมแล้วก็จะเป็นตัวของชุดหุ้นแล้วกันที่ผมไปทำสกอร์การ์ดมานะครับโดยให้คะแนนเนี่ย5ปัจจัยด้วยกัน1ก็คือว่าไปดูว่าหุ้นตัวไหนที่แข็งกว่าตลาดในช่วงแบร์มาร์เก็ตนะฮะก็คือเดือนมีนาแล้วอันที่2ก็คือว่าและช่วงที่ฟื้นขึ้นมานะครับตัวไหนที่ฟื้นเยอะเราจะให้คะแนนน้อยตัวไหนที่ฟื้นน้อยเราจะให้คะแนนมากนะครับอันที่3ก็คือค่าเบต้านะต้องต่ำกว่า1ก็คือในช่วงตลาดลงก็ต้องลงน้อยกว่าตลาดนะครับแล้วก็ price per book ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็มีปันผลนะครับผมให้คะแนนเนี่ยถ้าเกิดเกิน 60% ขึ้นไปผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับคะแนนรวมอยู่ด้านขวามือสุดอันนี้เป็นชุดหุ้นที่สแกนขึ้นมาครับพี่อันคุณก่อครับคุณอ้วนนี่ได้หลับได้นอนไหมฮะนอนอยู่เหมือนกันนะครับนอนแล้วก็ผวาทำงานหนักมากนะฮะนอนไม่หลับก่อคืออันอันเชื่อว่านักลงทุนอาจจะอยากรู้ทำไมเวลาตลาดปรับตัวลงต้องเอาหุ้นเบต้าต่ำหนึ่งทำไมเวลาตลาดขึ้นต้องเบต้ามากกว่าหนึ่งคุณอ้วนแชร์นิดหนึ่งได้ไหมครับค่าเบต้ามันคืออะไรแล้วมันทำไมมันเกี่ยวข้องอะไรทำไมต้องเป็นหนึ่งในตัวแปรที่คุณอ้วนนำมากรองหุ้นเนี่ยพอเวลาตลาดลงฉันต้องแบบเอาเบต้าน้อยหน่อยเอามาให้คะแนนใช่นะครับคือค่าเบต้าเนี่ยเป็นการวัดความเสี่ยงของหุ้นเนี่ยอันหนึ่งนะครับก็คือว่าเบต้าเราใช้หนึ่งเนี่ยเป็นมาตรฐานนะถ้าเกิดว่าเบต้ามากกว่าหนึ่งก็แปลว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยเวลาขึ้นมากกว่าตลาดเวลาลงก็ลงมากกว่าตลาดนะครับอย่างเช่นเบต้า 1.5ตลาดขึ้น 1% ไอ้ตัวนี้ก็จะขึ้น 1.5 แต่ตลาดลง 1% ตัวนี้จะลง 1.5 นะครับลงมากกว่าตลาดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเลือกเบต้าน้อยๆเนี่ยอย่างเช่นต่ำ1ไปเลยนะ 0.5 เวลาตลาดลง 1% อาจจะสมมุติพี่อันบอกว่าวันนี้ตลาดลงสักประมาณ 2% ตัวนี้ก็จะลงแค่ประมาณสัก 1% ก็คือลงน้อยกว่าซึ่งพี่อันบอกว่าลงน้อยกว่าก็น่าพอใจแล้วในช่วงแบบนี้ อย่างน้อยๆเนี่ยท่านมีเงินแล้วก็พักไว้ก่อนนะเก็บเงินไว้แล้วก็ไปรอซื้อหุ้นที่สู้ได้ตอนที่ตลาดจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาใหม่อันนี้ก็เป็นเหมือนเอาไว้ใช่ครับใช่คือการลงทุนเนี่ยมันอยู่ที่แนวคิดไงคือถ้าเราคิดโพซิทีฟชีวิตก็ดีเองฮะทุกท่านใช่ๆๆนะฮะ